วันนี้นักแสดงสาวจักรจันทร์อาคัมสิริสุวรรณสุขพร้อมด้วยว่าที่เจ้าบ่าวเควัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาและทนายนิด้าหรือสรัญญาหวังสุขเจริญเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสน.บางเขนเพื่อเอาผิดกับคนสร้างเรื่องโลกใบที่1และดารายอมเป็นโลกใบที่2จักรจันทร์ยืนยันว่าจะเอาผิดผู้ที่ทำให้เธอและว่าที่เจ้าบ่าวเสียหายให้ถึงที่สุดน้ำตาคอไม่เคยคิดว่าอดีตผู้จัดการจะสร้างเรื่องขนาดนี้รู้สึกตกใจข่าวที่อดีตผู้จัดการขโมยซองงานแต่งของนักแสดงหนุ่มเติ้ลตะวันทำให้ไม่ติดต่อกันมานานและที่ผ่านมาก็สูญเสียเพื่อนไปหลายคนตลอด16ปีที่อยู่ภายใต้การดูแลของอดีตผู้จัดการส่วนอดีตเพื่อนอย่างนกอุษณีเลือกดำเนินคดีด้วยแม้จะโทรมาขอโทษแล้วแต่อดีตเพื่อนยังคงเชื่อว่าตาลทิพย์มีตัวตนอยู่และสิ่งที่อดีตเพื่อนโพสสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับว่าที่เจ้าบ่าวเสียดายเวลาที่อยู่กับอดีตผู้จัดการแต่ย้อนกลับไปไม่ได้หลังจากนี้ชีวิตต้องเดินก้าวต่อไปและเริ่มต้นใหม่จากเหตุการณ์นี้พิสูจน์ว่ามีคนดีอยู่ในชีวิตคนดีไม่แยกจากกันเป็นบทเรียนในชีวิตไม่ขอไกล่เกลี่ยใดๆเพราะอยากให้คนทำผิดได้รับผิดจะได้ไม่ต้องไปทำแบบนี้กับใครอีกจากนี้ขอมีความสุขในการเตรียมงานแต่งงานและทำงานในวงการต่อโดยมีผู้จัดการคนใหม่มาดูแลงานใส่ร้ายเราในเรื่องที่ไม่เป็นจริงมันส่งผลต่อหน้าที่การงานความอับอายไม่ยอมทำไมจันจะต้องยอมให้คนมาทำกระทำจันด้วยทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงแล้วนี่มันคือเรื่องใหญ่มากซึ่งอยู่ในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจันสมควรแล้วหรอที่จะต้องโดนสิ่งนี้คนผิดก็ต้องรับผิดชอบว่าทำไมตามผิดจะได้ไม่ไปทำแบบนี้ใส่ใครอีกแล้วจันก็รู้สึกว่าจันผิดด้วยเหรอจันก็เป็นนักแสดงที่ดีในสังกัดของเขามาตลอดนี่คือสิ่งที่จันสมควรได้รับในวันนี้เหรอชีวิตจันก็ก้าวเดินต่อไปค่ะเริ่มต้นใหม่สิ่งไหนไม่ดีจันก็จะตัดออกจากชีวิตเสียดายเวลาที่ผ่านมาแต่จันย้อนกลับไปทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะทำได้วันนี้ก็คือเดินหน้าต่อไปใช่ค่ะขอเตรียมงานแต่งอย่างมีความสุขแบบที่ผู้หญิงคนนึงควรจะได้รับในชีวิตสักทีเป็นเหตุการณ์ที่พิสูจน์ได้ว่าคนไหนที่ดีก็จะอยู่ในชีวิตเราคนที่ไม่ดีก็แยกจากกันไปด้านทนายนิด้าเผยว่าจะดำเนินคดีต่อผู้จัดการอย่างถึงที่สุดเชื่อว่าทำเป็นขบวนการ 3-4 คนซึ่งจะฟ้องร้องเอาผิดทั้งหมดและเรียกค่าเสียหายจากการประเมินชื่อเสียงของจักรจันทร์และผลกระทบที่เคได้รับไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทโดยเฉพาะอดีตผู้จัดการเบื้องต้นจะเรียกร้องค่าเสียหาย10ล้านบาทส่วนนกอุษณีจะถูกฟ้องในฐานะที่ปล่อยข่าวอ้างว่าโลกใบที่1ของเจ้าบ่าวมีตัวตนจริงในฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ